ูนึงแล้วกันแหมพอใกล้ค่ำใกล้มื้อเย็นเนี่ยเราแหมมีเมนูเยอะนะคะหลายท่านคงจะทานปลาท่องโกกินได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะอย่าคิดว่าเป็นอาหารเช้าเท่านั้นมื้อเย็นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าร้านนี้พิเศษมากแค่ดูลีลาพ่อค้าก็คุ้มแล้วค่ะปลาท่องโกอีโต้บินค่ะเฮ้ยใครจะไปกล้าสั่งกินล่ะไม่ได้บินไปโดนลูกค้ากลัวโอ้โหแล้วอร่อยไม่อร่อยใครจะกล้าติเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบินนี่นะโอ้โหพี่ไปโอ้โหโอ้โหนี่แสดงว่าแกเป็นลิเกเก่านะไม่ใช่อ๊บไม่ดีนะลิเกเก่าผมเคยดูตัวโกงเวลาออกฉากมาโอ้ยกว่าจะฟันได้ควงมีดควงดาบอยู่นั่นแหละแต่ปั๊บโอ้โหไม่ค่ะคือแกไม่ใช่ลิเกเก่าอะค่ะเหรอแกเป็นคนพ่อค้าธรรมดานี่แหละแกเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไปได้ภรรยาอยู่ที่จังหวัดตรังก็เลยย้ายไปที่ตรังปัจจุบันนี้ไปขายเนี่ยค่ะปลาท่องโกอิโต้บินอยู่ที่เมืองตรังนะคะแล้วที่สำคัญเห็นไหมคะเห็นรูปร่างของแกไหมคะอิโต้บินไหมคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ปลาท่องโกเหรอเป็นรูปปลาทูเอ๊ะไปฉลามป่ะตัวใหญ่คือแกทำเป็นอาหารทะเลอะค่ะคล้ายๆกับอาหารทะเลอะปลาทะเลหมึกกุ้งอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ยค่ะแกก็มีเอกลักษณ์ของแกนะพี่โดมหรือว่าพี่ชโยโดมเนี่ยนะคะแกรักษาเอกลักษณ์โดยการควงอิโต้ตลอดเวลาที่แกทำปลาท่องโกแล้วก็น้ำมันได้ใช้ของใหม่เลยนะคะครับขายอยู่ที่ถนนเลียบทางรถไฟหลังเขาแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรัง6โมงถึง10โมงยกเว้นวันอาทิตย์นะคะแล้วสุดท้ายขายแค่นี้แกก็หมดแล้วค่ะหมดแล้วก็กลับบ้านนอนนะคะถามว่าทำไมต้องควงมีดแล้วทำไมจะต้องทำเป็นอาหารทะเลด้วยอันนี้น่าสนใจไปฟังกันดูนะคะไก่ของเราคืออะไรคะเนี่ยฮะปลาท่องโกอิโต้บินทำไมถึงเอาเป็นอิโต้บินมาเป็นจุดขายคะก็เมื่อก่อนเราชอบควงมีดพอเรามาสู่อาชีพนี้ก็เลยมาควงมีดควงมีดแล้วลูกค้าสนใจยังไงบ้างไหมคะลูกค้าเห็นเป็นจุดขายว่าควงมีดเก่งแสดงว่าทำปลาท่องโกเก่งลูกค้าบอกว่าหลังจากที่ลูกค้ามาทานเห็นควงมีดลูกค้าไม่กล้าติเลยใช่ไหมอันนี้ผมพูดเองนะลูกค้าไม่กล้าติเลยแต่ละคนชมทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพอควงมีดเสร็จถามลูกค้าเป็นยังไงอร่อยไหมแล้วก็ควงมีดไปด้วยลูกค้าบอกอร่อยพดเพาะไม่มีใครบอกไม่อร่อยเลยโอ้ยใครจะกล้าล่ะคุณจะเล่นควงมีดต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นไปตรังก็อย่าลืมนะคะแวะทานได้นะคะจะเป็นคนน่ารักนะอันนี้เป็นรูปอะไรควงมีดเป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นเอาละครับ